ังจะพอจะคืนฉันดาวจะเน็บจะหลับจนดื่มเรื่องธรรมดาฝนโปรยปรายกับแสงกระสายจะเป็นจะตายอยู่ริมหน้าต่างเรื่องธรรมดาฟ้าจะดังจะพังลงมาจะซ่อนจะหลบจนชินจนชาเรื่องธรรมดาหากใครที่ทำให้เจ็บข้างในทำใจดีๆเอาไว้เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาทำใจพังๆก็รักกูยังได้ยินได้ฟังอยู่เพียงลำพังเรื่องธรรมดาคำพูดอันใดพูดให้เสียใจไม่ว่าอย่างไรก็รักหมดใจเรื่องธรรมดาจะหนาวเพียงใดนอนคิดถึงใครว่าเขาอยู่ไหนอยู่ใกล้กันเรื่องธรรมดาหากใครที่ทำให้เจ็บข้างในทำใจดีๆเอาไว้เรื่องธรรมดาแม้กี่ครั้งจะผ่านไปแล้วใจก็ยังไม่แคล้วจะบอกว่ารับไว้ไม่เคยรู้จะทำยังไงเป็นธรรมดาใช่ไหมที่ฉันต้องทนไใครจะไปตัดใจลงเนาะเนี่ยแล้วอยู่คิดดูดิว่าเราไปถ้าผมไปที่ร้านน่ะผมอยากจะไปลองว่าไอ้แห้วนี่มันเสียงยังไงผมจะเป็นอย่างนี้มั้ยเนี่ยไม่ให้ทำป่ะมีใครไปลองไม่ให้ทำป่ะผมให้ทำคือผมว่ามันเป็นแค่เรื่องความพอดีที่คุณรู้จักว่าคุณจะต้องถนอมของเขาแค่พอนะใช่มันเล่นได้ดีแล้วมันควรจะบีบให้แรงเพื่อที่ให้รู้ว่าเราเป็นยังไงอ่ะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่อยากจะในอันนี้มันในมุมส่วนตัวนะครับในมุมส่วนตัวถ้าเราจะซื้อกีตาร์สักตัวนึงไม่ต้องสนใจว่าจะแพงหรือไม่แพงอะคูสติกกีตาร์นะครับถ้าเป็นไม่ได้ให้ไปกับเพื่อนที่เล่นกีตาร์เป็นแล้วไม่ต้องฟังว่ามันจะพูดอะไรนะไม่ต้องฟังเดี๋ยวมันจะทำเราสับสนไม่ต้องฟังบอกมันเลยบอกว่ามึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นกูพามึงให้มึงมาเล่นนะครับพอถึงเวลาลองกีตาร์ให้เราลองจนเรามีความรู้สึกว่าเราชอบตัวนี้แต่ยังไม่ตัดสินใจนะ
แล้วก็ให้เพื่อนเล่นแล้วหาอะไรมัดปากไว้อย่าให้มันพูดให้มันเล่นอย่างเดียวแล้วเราไปยืนฟังให้เราเดินกระเถิบออกไปสัก2เมตร3เมตรแล้วยืนฟังหันหลังฟังหันตะแคงข้างฟังหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเดินอ้อมไปข้างหลังเราจะได้ยินคาแรคเตอร์ของเนื้อเสียงกีตาร์ตัวนั้นน่ะในหลายๆมุมที่เราจะไม่มีวันได้ยินเวลาเราเล่นเองถูกไหมนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดเผื่อไปจนถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือไอ้นักดนตรีที่มันเล่นอยู่บนเวทีอ่ะมันอาภัพนะมันไม่มีโอกาสได้ยินความน้อยใจที่สั่งสมมาหลายสิบปีใช่ไหมแต่มันก็จริงนะมันเราไม่มีโอกาสได้ยินเสียงที่มันอิ่มอ่ะแล้วไม่มีแล้วอยู่บนเวทีได้ยินแต่เสียงกรอบๆแห้งๆชัดหรือเปล่าได้ยินตัวเองชัดได้ยินน้องไม่ชัดหรือไอ้นี่ดังไปรำคาญเราอะไรกันไหมลูกแต่คนให้เราฝึกนี่ฝึกจินตนาการใช่ไหมแต่คนข้างล่างคนข้างล่างได้ยินอิ่มเอมมากนะครับเพราะฉะนั้นโอเคกลับมาที่พี่บอกว่าให้เพื่อนไปให้เพื่อนที่พอเล่นเป็นถ้าไม่มีนะครับบอกให้น้องๆที่เขาขายกีตาร์ให้ก็ช่วยเล่นให้บอกว่ารบกวนเล่นอะไรก็ได้เล่นในสัก 2-3 อย่าง 2-3 แบบถ้าเขาสามารถเล่นได้ให้เขาเล่นให้เราฟังนะครับมันจะช่วยทำให้เราสะดวกใจในการตัดสินใจมากขึ้นอีกนะครับแต่อันนี้ใช้กับเยลโลมาม่าไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของเยลโลมาม่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะครับต้องเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเองนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเขาจะให้โอกาสลองไปเถอะอย่าให้กีตาร์เขาพังนะกันอยากจะโครมไปเถอะครับนะครับอันนี้คือข้อดีแต่เม้งบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนเขาก็ตอบรับกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะขอให้เราดูมีเขาเรียกอะไรฮะดูมีท่าทีว่าเราเป็นคนรักกีตาร์นะใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราไม่ได้มาก็ทำก็พี่นาแล้วก็ไปอะไรเงี้ยกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ซื้อมาไม่มีปิกอัพนะครับผมเอามาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องปิกอัพเองก็ได้ความรู้นะครับได้ความเชี่ยวชาญจากเม้งนะครับมาช่วยกันโดยใช้ปิกอัพ2ชนิดเข้าไว้ด้วยกันนะครับเป็นเปียโซเป็นไมค์ใช่มั้ยมีแค่2อย่างเหรอรู้สึกจะมีมีเซนเซอร์ติดอยู่ที่ด้านล่างของซาบอร์ดด้วยนะครับแล้วเอาพุทข้างหลังนี้มี2อันดูทำร้ายกีตาร์นะดูไปเจาะตูดแม่ง2รูเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีไว้2อันเนี่ยเพื่อที่จะแยกปิกอัพซิสเต็มออกมาเป็น2อย่างเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใช้พร้อมกันทั้ง2อันก็ได้นะครับแต่ว่าสายมันอาจจะระยงระยางนิดนึงเราก็ขมวดเกลียวเอาไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งเราถามว่าทำมาแล้วใช้ไปกี่ครั้งก็ไป2วันแต่ว่าก็กีตาร์ผิวทุกตัวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกล่องอยู่อะไรเป็นกีตาร์พร้อมใช้นะไม่ใช่พร้อมเปย์นะเป็นกีตาร์พร้อมใช้ เป็นอย่างที่พร้อมที่จะหยิบใช้ได้ตลอดเวลาขอให้หยิบขึ้นมาแล้วทัชชิ่งมันยังปกติไม่ได้มีชื้นไปแห้งไปหรืออะไรนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติผมก็จะเรียกน้องคนนี้ทันทีก็ช่วยดูกีตาร์พี่หน่อยเขาก็สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องส่งผ่านกูรูเม้งเขาก็จะมีทีมเอ็กซ์เพิร์ทด้านเขาเรียกอะไรนะ repair and luthier นะครับฟังแล้วคุ้นคุ้นเอา repair ไม่ได้ repair งั้นดินะก็ถ้าเรามีทีมแบบนี้หรือว่าถ้าเรารู้จัก
บางทีว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากใครนะครับมันก็ง่ายสำหรับงานที่เราจะมีกีตาร์หลายตัวในกรณีฉุกเฉินว่าหยิบใช้แล้วมีปัญหาจะต้องแก้ไขยังไงอะไรนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับเมื่อกี้คือเมมโมรี่การ์ดเต็มก็เราก็มาต่อกันอีกสักนิดนึงภาพเพิ่มมันก็อาจจะไม่ตรงระนาบเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะสนุกสนานกันไปเมื่อกี้เราพูดถึงว่าแม้กระทั่งไม้ที่ทำกีตาร์สมัยนี้ยังมีบ่งไว้เลยว่าเป็นมาทำมาจาก high altitude spruce บ้างไม้สนที่มาจากที่อยู่บนเขาเรียกเทือกเขาสูงอะไรนะครับทั้งนั้นก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เอาไม้เนี่ยไปทำการอบแห้งเหมือนอบปลาหมึกบ้านเราอ่ะว่าย่างมีย่างย่างใช่ไหมเอาไปทำเพราะฉะนั้นบางทีพี่โอเห็นดูว่าไม้มันจะดูออกสีแบบสีเหมือนโดนย่างสีแบบสีโดนไฟอ่อนๆอะไรเงี้ยเนาะอะไรแต่ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าวิธีก็คือย่างเขาไม่ย่างเลยนะเดี๋ยวไม้มันงอเงยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไปทำให้แห้งสนิทเหมือนไล่ความชื้นเหมือนดูดความชื้นออกจากเนื้อไม้นะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องรอให้อีก10ปีเสียงจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีหลายแบบมีหลายชนิดให้เลือกคิดให้เลือกตัดสินใจหรือบางทีมันทำให้เรามึนงงและสับสนไปก็มีตัวพี่เองขนาดเป็นผู้ใช้กีตาร์มาขนาดนี้บางทียังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะ standard bracing กับ forward shift แล้วก็ดูราคาเป็นตัวประกอบเหมือนกัน standard สมมุติว่า standard 80,000 พอ forward shift คือขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยนึงแม่งกลายเป็น140,000พี่กำลังบอกว่ามันทำงานเหมือนกันแต่ทำไมมันแปะแค่ผิดที่แล้วล่ะครับเออมันใช่ไหมผมคิดอย่างนี้นะผมคิดในแง่ผมบอกแล้วว่าผมว่าผมคือผู้ใช้งานผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับผมไม่ได้เรียนเป็นกูรูทางด้านลูซิเออร์หรือว่าเป็นเซลล์ขายประจำบริษัทอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ผมก็เลยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยทำไม forward shift กับ standard bracing กับ forward ขึ้นไปหน่อยราคามันแตกต่างกันเยอะไอ้อันนั้นผมก็พอเข้าใจนะไอ้ที่เขาเรียกสแกลล็อปสแกลล็อปก็คือปาดออกกับไม่สแกลล็อปใช่ไหมฮะราคามันห่างกันมหาศาลเลยนะผมว่ามันมีเหตุผลยิ่งที่ผมว่ามันมีผลเรื่องจากไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนั่นเองเพราะส่วนใหญ่มันจะไม่เพิ่มแค่นิดเดียวครับมันจะไปเพิ่มส่วนอื่นๆซึ่งเราต้องไปอ่านประกอบมันไม่มีแค่แบบ D28 ธรรมดาแล้วไปสแกนหลอดเพิ่มแล้วราคาสูงขึ้นไปเลยส่วนใหญ่ประเทศมันจะเติมต้องมีอีกมันไม่แพงแค่เฉพาะส่วนที่แต่อย่างเรามองเราอาจจะมองแค่ทำไมมันขายเรื่องนี้เรื่องนี้จะทำให้เรารู้สึกว่ามันแพงขึ้นอาจจะเป็นไปได้บางทีอ่านแล้วไปอ่านแล้วงั้นงงนะว่าแล้วทำไมก็ในเมื่อทำแล้วมันเสียงดีก็ทำให้แม่งหมดทุกตัวเลยสักทีอันนี้ผมเห็นด้วยทำแล้วเสียงดีแล้วทำไมไม่ทำใช่ไหมมันจะกักไว้ทำอะไรก็เหมือนรถยนต์นะเปล่านะต้องกักไว้นะไว้รอเปลี่ยนไฟท้ายใช่ไหมเพื่อให้รุ่นก่อนมันตกไปอะไรเงี้ยจะได้ขายรุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับตั้งนี้ตั้งนั้นที่พวกเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้พูดคุยบางทีก็อยากที่จะให้มันเป็นธรรมชาติในการพูดคุยก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครสักคนเป็นตัวแทนของอะไรนะครับมันเป็นการที่พวกเราดีใจได้ซ้ำไปที่พวกเราได้มาเจอได้มานั่งคุยกันตรงนี้ได้มาเล่าสู่กันฟังได้มาอธิบายบางอย่างอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นความรู้ก็ขอบคุณที่เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ค่อยมีสาระก็อย่าไปสนใจมันนะครับผมว่าสาระล้วนๆเลยคือจริงๆมันคือพี่โอพูดอยู่คนเดียวเลยคือจริงๆมันคือเรามานั่งคุยกันเราก็มีความสุขแล้วนี่เราไม่ได้เจอกันแบบนี้
มาตั้งแต่จากต้นปีนะจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่เรามีเล่นแถวๆลิโดใช่ไหมฮะนั่นคือครั้งสุดท้ายลิโดใช่ครับนั่นก็คือครั้งสุดท้ายแล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังบอกตรงๆว่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสกลับไปเล่นดนตรีกันอีกแต่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เรามานั่งกันตรงนี้นะครับมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็อบอุ่นดีหวังว่าพวกเราคงอยากจะมานั่งคุยกันแบบนี้ในโอกาสอื่นๆมาสร้างท็อปปิกกันก็ได้นะครับมานั่งร้องเพลงให้ฟังก็ถือว่าผมยังไม่คิดว่านี่คือสถานการณ์ที่โควิดจบไปแล้วนะผมไม่คิดนะผมคิดว่านี่เราก็ยังอยู่ในห้วงของการที่เราไม่สมควรจะประมาทใดๆทั้งสิ้นนะครับโควิดสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ anytime เลยจริงๆนะมันเราอาจจะต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ในบัดดลถ้าเกิดมีอะไรที่กาดตกไปสักหน่อยนะครับเราไม่รู้จริงๆว่าอยู่ในจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้กันไปอีกนานแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับด้านเอนเตอร์เทนอย่างโก้ที่ช่วยงานผมไม่มีงานเขาก็ไม่มีงานจะมาช่วยผมเหมือนกันนะครับไม่มีงานอาเสียงโก้ก็ไม่ได้มาช่วยไม่มีงานเล่นดนตรีโก้ก็ไม่ได้มาช่วยร้านรวงต่างๆต้องปิดไปโก้ก็ไม่มีโอกาสต้องไปเล่นที่ไหนนะครับภาระก็มีนะครับต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ยินว่าหมาไปซะแล้วไปแล้วครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาใหม่นะมีเลี้ยงยังเหลือ2แล้วพี่โคไปใกล้แล้วแหละนะครับถ้าหยุดไปสัก2เพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ต้องอยู่กันต่อไปต้องคิดหาวิธีที่จะอยู่อย่างให้มีความสุขดีกว่านะครับว่าเราจะทำไงให้มีความสุขทางกายและทางใจให้มากที่สุดนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาทำกันแบบนี้ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลยเป็นการตอบแทนนี่เป็นความสุขที่เรามีหวังว่าคงเป็นบรรทัดฐานในการที่จะได้พูดคุยเล่นๆสนุกสนานในครั้งต่อไปผมก็หนึ่งอาจจะมีโอกาสมานั่งเล่นกีตาร์ให้ฟังในโอกาสต่อๆไปนะดีไหมไม่รังเกียจนะนะครับแล้วส่วนโก้ก็เป็นนักกีตาร์ฝีมือดีนะครับแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองหลายเพลงนะครับเป็นคนมากฝีมือทีเดียววันหลังเดี๋ยวให้ผมไปถามว่ามันติดลิขสิทธิ์ใดๆแบบว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่าๆนะครับสมัยจริงๆมันเป็นเพลงไม่ใช่เพลงเก่ายุคเขาด้วยยุคก่อนเขาอีกอะใช่ไหมยุคที่ผมเป็นวัยรุ่นผมก็ได้ยินแล้วอะจริงๆผมก็ชอบนะที่จะฟังเพลงแบบนั้นก็ถ้าไม่ติดอะไรใดๆก็ถือว่าเรามานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังในยุคที่มันยังลุ่มๆดอนๆกันอยู่นะครับมีเพื่อนผมที่เป็นนักธุรกิจก็บอกว่าเราเดินมาถึงวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดโลดเต้นในภาคธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับอันนี้เป็นคำบอกเล่าของเขาอะนะครับในภาคธุรกิจเนี่ยมันเหมือนเรากำลังตัวลุ่มๆหรือวันหนึ่งร้อนวันหนึ่งกึ่งร้อนแบบลุ่มๆอะตัวลุ่มๆมันยังไม่ออกอาการที่มันไม่ออกอาการเพราะว่าในภาคธุรกิจเนี่ยมันจะเขายังพอมีสายป่านกันอยู่บ้างในภาคธุรกิจอันนี้อีกสัก4-5เดือนพูดง่ายๆว่าใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยมันจะออกอาการละว่าตกลงอาการลุ่มๆเนี่ยมันหายไปหรือว่ามันจะออกอาการแล้วบ่งบอกว่าเราเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคงต้องมองกันยาวๆกันไม่ได้เป็นแค่ในหมู่บ้านเราพวกเราเนาะมันเป็นกันทั้งโลกนะครับผมได้มีโอกาสดูข่าวต่างประเทศอยู่บ่อยๆอยากจะรู้ว่าต่างประเทศก็เป็นยังไงกันบ้างเขาหนักหนาสาหัสสาหัสกว่าเราหลายขุมจริงๆนะครับน่าเป็นห่วงน่าสงสารนะครับบางประเทศบางประชากรก็แง่งกระดื้อโคตรนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่เคยลำบากอะนะมันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่มึนงงอย่างเราอยู่ในสถานการณ์ที่มึนงงกันมาหลายครั้งในช่วงชีวิตนะอย่างในบางประเทศนี่มาเจอแบบนี้เข้าไปแม่งก็ไปไม่เป็นมึงนี่มายุ่งกับกูทำไมมึงมีสิทธิ์อะไรมาให้กูปิดหน้าปิดปากบ้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็ว่าไป
นะครับใครจะคิดอะไรก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังภูมิใจในแผ่นดินนี้ที่เรายืนอยู่ที่เราก็เรียกอะไรนะเติบโตนะครับมากับแผ่นดินนี้มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็พูดอะไรหน่อยดิครับพี่หนึ่งหน่อยนึงนี่หรือไม่ก็เล่นกีตาร์ให้ฟังมีเวลานี่มีอะไรแล้วสบายแล้วเดี๋ยวผมกินขนมจ้าถึง4ทุ่มใช่ไหมเราได้เกาหลีเอาเลยดิพี่หนึ่งพี่หนึ่งไม่ต้องเยอะเอา4เพลงพอนี่แหละครับอะไรนะขนมของครัวเอาก่อนเลยครับงงยัดเข้าไปทั้งอันเลยไอ้อันเป็นเริ่มยัดเข้าไปทั้งอันเลยก่อนที่พี่โอจะตั้งสายจูนแบบเนี้ยจะเจออะไรมาก่อนบ้างครับเช่นดอกแค่เส้นเดียวพอโอ้แน่นอนนี่แน่นอนมันเป็นคำถามที่ดีนะก็เอาอย่างแรกเลยผมก็เล่นสแตนดาร์ดนะครับเล่นสแตนดาร์ดแต่เชื่อไหมว่าผมไม่ได้บอกว่าผมค้นพบดีกว่าผมตะแบงก่อนหน้าที่ผมจะมาเล่นโอเพ่นเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยเราทุกคนเคยเจอที่เล่นกีตาร์ฉันร้องไม่ได้เว้ยแม่งสูงแม่งแหกปากแม่งสูงแม่งต่ำไปผมก็มาใช้วิธี lower แต่ไม่ใช่ lower แบบ open string นะผมก็ตั้งสแตนดาร์ดที่มันที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันต่ำกว่าครึ่งโน้ตหรือเสียงหนึ่งดอกครึ่งเสียงหรือดอกเสียงหนึ่งแล้วผมก็ใช้คาโปเป็นตัวแปรอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมสามารถร้องเพลงในเสียงของผมได้มันทำให้ผมมีเพลงที่ผมชอบผมก็เลยเล่นได้ทั้งที่แม่ผมไม่มีสิทธิ์เล่นได้ผมก็เลยเล่นได้เห็นไหมอันนี้คือบางคนอาจจะคิดแต่ว่าเออฉันร้องเพลงนี้ไม่ร้องไม่ได้มันสูงอ้าวแล้วทำไมไม่ทำให้มันต่ำลงล่ะมันก็แค่นั้นนะก็คือเปลี่ยนคีย์ใช่ไหมแล้วเราก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราถนัดกับมันเราสบายเรามีความสุขในการร้องเพลงนี้เพราะเรารักเพลงนี้เราชอบเพลงนี้เพลงก็สวยเพลงก็เพราะแต่เราไม่ต้องอิมิเตตนี่วะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบแหกปากเหมือนเขาโหนแม่เป็นหมาเลยหอนอะไรกันขนาดนั้นเราไม่ต้องนี่เราเป็นเรามันก็เลยขยับมาสู่ความเป็นตัวของตัวเองว่าเราก็เบลนมันให้ออกมาในคาแรคเตอร์ของตัวเองได้ด้วยใช่ไหมฮะแต่นะมีข้อแม้สำคัญอยู่แค่อย่างเดียวว่าอย่าไปทำให้ออริจินอลเขาเสียไปนั่นถือว่าเราไม่เคารพออริจินอลแค่นั้นเองเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วครับไอ้โอเพ่นแบบนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดคือยังไม่โอเพ่นเมื่อกี้ที่ผมพูดคือหลักในการเปลี่ยนโทนเปลี่ยนคีย์ให้เหมาะสมกับตัวเราผมเริ่มมาจับopen string ตอนจริงๆก็ช่วงประมาณ1980แล้วมั้ง1979 1980นั้นเริ่มจาก open string แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมัยนั้นยุคนั้นสิ่งที่ทำมากที่สุดคือ2เส้นคือ drop D คือ1กับ6ใช่ไหมครับเอามาจากไหนเอามาจาก Can't Find My Way Home ของ Steve Winwoodร้องก็เป็นหมาหอนอันนี้นี่ก็อันนี้ดรอปอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เป็นดรอปแบบแต่นี่มันก็ชุดนี่แล้วก็ดรอปตัวนี้เป็นดีเป็นCome down off your own and leave your body aloneSomebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Will I
near the end that I just ain't got the time. Oh, and I'm wasted and I can't find my way home. นี่ของ Steven Wood สมัยนั้นพอมันไม่มีแท็บอะไรที่ใช้ที่ฟังเริ่มบางเพลงเนี่ยไปได้แท็บจากหนังสือแมกกาซีนที่ทำขึ้นมาสมัยก่อนมีหนังสือที่ชื่อว่า Folk Magazine มันบอกจริงดังบางเพลงจะบอกแต่ที่ผมรู้จากดอปเนี่ยรู้มาจากฟังก่อนบางเพลงที่เราใช่บางเพลงใช่ฮะอย่างนิวยังอย่างเงี้ยผมอาจจะจำเพลงไม่ได้นิวดังที่ดรอปแบบนี้เป็นดรอปดีธรรมดาแก๊สนี่มันมีอยู่ในสูตรที่เราไปเจอมาจากหนังสือจากอะไรต่ออะไรด้านแก๊สนะครับสมัยก่อนโชคดีนิดนึงอ๋อลืมบอกพี่ชายที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ซัพพลายหนังสือเพลงมาให้เราเขารู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันชอบใช่ไหมแต่ก่อนผมมีเดจาวูชุดเดจาวูเป็นหนังสือของไลเซนเลยนะของเขาเลยนะหนังสือเดเนี่ยอัลบั้มชุดนี้มีหนึ่งเล่มอัลบั้มอีกนั้นมีหนึ่งเล่มมีแต่ละอัลบั้มเป็นเล่มๆๆๆหมดเลยพี่ชายก็ซัพพลายมาให้ผมก็อาศัยจากตรงนั้นน่ะรู้เสร็จกูละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกอะไรที่มันบ้าบอกเขาแตกก็เราก็ลองไม่ได้แล้วพัฒนาการต่อไปครับเดี๋ยวก่อนนะครับนิดหนึ่งพอผมพูดถึงพอเราพูดถึงตรงนี้ไม่ใช่มีแค่นิวยังนะให้ลองไปหาฟังจากสตีเวนสตีลที่อยู่กับ Crosby Stills Nash นะครับสตีเวนสตีลลองไปหาฟังเพลงของเขาเดียวๆอะอย่างเพลง Tree Top Fly สวยแบบเต้นคนเดียวแบบบ้าดีเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนคอนเสิร์ตของเขาคอนเสิร์ต Crosby Stills and Nash นะแล้วก็สตีเวนสตีลออกมาเดี่ยวคนเดียวเพลง A Tree Top Fly เสียงนั่นเลยอยากให้ฟังอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวท่านตัดคลิปแรกนะเปิดโทรศัพท์ดิเปิดโทรศัพท์ดิ หยุดฟังเลยเราไม่ได้ขัดจังหวะนะครับแต่นี่คือวิชาการทั้งแท่งวิชาการไอ้ตัวไอ้นั่นมันขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ
อะไรตัวเลเวลนั่นน่ะไฟแดงมันขึ้นน่ะแสดงว่าพีคไฟแดงมันขึ้นน่ะแสดงว่ามันพีคไม่รู้มันพีคตั้งนานยังไม่รู้นะไม่พีคแต่พี่เอาพีคไหมไม่พีคใช่ไหมยังไม่ถึงอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวโอเคโอเคมันจะเล่นสองเล่นสองตัวนี่คือแบบนะนี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาฟังดูสตีเฟนสตีลนะครับชื่อเพลงว่า Tree Top Flyนะครับอยู่ในแสดงสดของ Crosby Field นะเพลงนี้สุดๆ